ใน mcshop.com ร้านขาย ID แท้ไหมครับใส่ผ่านทรูมันนี่หรือวอลเล็ตก็สะดวกพร้อมระบบสุ่มเอาใจใส่ฟรีต้องใน mcshop เท่านั้นถ้าคุณไม่กดไลค์คลิปนี้หนูจะระเบิดสตูดิโอพี่ดีมภายใน10 9 8 7 6 5 4 3 2 1ใครที่เล่นบล็อกฟุตในโลบอกแล้วสนใจปั๊มเลเวลติดต่อไปที่เฟซนี้เลยอยู่ใต้คลิปนี้นะครับง่วงที่ผ่านเลยจำไม่ได้ว่าทำไมเราต้องมาทำอะไรที่นี่เรามาคุยกับโปรดิวเซอร์หนังเลยนะเว้ยคุยโปรดิวเซอร์หนังประชุมใช่ไหมใช่เราต้องประชุมโอ๊ยเข้าเลนขวาไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวผมจะเป็นคนหลับคนแรกประชุมไม่ดูไม่ได้ไอ้ตามกันมายังเนี่ยเด็กฝึกงานเออรถชนแต่รู้สึกยังไงกับไอ้ซอสไม่รู้นะเพราะว่ามันอยู่ๆมันมาลาวันนี้แล้วทั้งที่เมื่อวานก็บอกอยู่ว่าเดี๋ยวมีประชุมงานกับโปรดิวเซอร์มันก็ไม่มาไอ้บินไปบอกเพื่อนเองเลยนะว่าแบบวันหลังมีประชุมอะไรแบบนี้ให้มาด้วยเพราะว่ามันก็มีต่อประสบการณ์นี่ไม่รู้อ่ะพี่มันไปหาสาวพี่นั่นแหละเอาแบบถ้ามันไม่จำเป็นจริงๆอ่ะต้องมาแต่ถ้าจำเป็นจริงๆอ่ะค่อยไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันต้องประชุมหนังคืออยากให้รู้เกี่ยวกับประสบการณ์เวลาไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยจะได้รู้เรื่องเวลาอาจารย์เขาถามว่าเดี๋ยวไปงานมาได้อะไรมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจครับเออไปออมสินเป็นไรปะเนี่ยดูเพียเอ้ยเปล่าพี่ไม่เป็นไรโอเคนะพร้อมประชุมไหมเนี่ยพร้อมไม่พร้อมอ่ะไปนอนดีกว่าอ่ะนั่นไม่ได้เอ้าเออเธอรู้มึงไม่มีชีวิตชีวาเลยวันนี้เรามาคุยการเรื่องการทำหนังเลยนะเว้ยเกมผมรู้มันเป็นประชุมไงผมก็งงเลยเว้ยเออนะอยากถามพี่นิดนึงอ่ะอะไรเรื่องสำคัญนะพี่นะถามมาน้องก็สดมึงพูดดังๆดิมึงพูดเบาๆกูจะได้ยินเลยไหมอ่ะน้องก็สดพี่น้องก็สดไหมน้องก็สดนะน้องก็สดนั่นแหละน้องก็สดป่ะเออเออฮะดีจังโอ้ดีจังคือบอกก่อนว่าโสดเว้ยแต่น้องเขาไม่ได้รักใครง่ายๆกูจะบอกไว้ก่อนแล้วก็น้องเขาอ่ะฝึกงานจบไวก่อนมึงเพราะว่ามึงเพิ่งมาใช่แล้วพี่ปาผมพี่คือชื่อว่าวินอ่ะถ้าเกิดไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะไปคุยกับไอ้สกายใช่ซึ่งเป็นใช่ซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์ของเราคือเรียกว่าสกอยได้ป่ะเฮ้ยต่อหน้ามึงเรียกว่าคุณด้วยเดี๋ยวเขาไม่ให้เงินค่าทุนหนังเอาชิบหายก็รอดูแล้วกันไอ้สกายยาหนูเฮ้ยต้องเปลี่ยนคาแรคเตอร์หนึ่งสองสามว่าไงก้าวว่าไงไม่ใช่ตึกนี้เอาหรอไม่ได้มานานไงมาล่าสุดก็ไอเรื่องอุบัติละข้ามขอบฟ้าที่โปรเจกต์ล่มไปแล้วอะโอ้พี่ดีมพาเดินถูกทางเลยพี่ผมพี่ไม่ได้มาเป็นเดือนแล้วออมสินเลยไอ้ก้าวจำทางได้อะมันสมองเฮ้ยจีบอะไรกันเฮ้ยเฮ้ยบ้างนึงดีกว่าแล้วด้วยดิเฮ้ยจีบอะไรน้องพี่เฮ้ยไม่ได้อะพี่เออจีบได้แต่อย่าจีบน้องสาวกูแล้วกันไอ้เด๋อ กูขอแค่นั้นพอเกินพี่ดีมอย่าเอ้ยห้ามจีบออมสินด้วยไม่ได้เป็นเด็กฝึกงานเหมือนกันห้ามน้องรักฉันไม่ให้จีบใช่ไอ้สักสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวแนะนำให้รู้จักก่อนนะครับคือ2คนนี้ออมสินมานี่ไอ้วีนั่งนี่เลยนั่งนี่มึงนั่งนี่สิให้กูโมโหใส่โปรดิวเซอร์เลยไงนี่ใจเย็นคุณสกายครับเดี๋ยว2คนนี้คือเป็นเด็กฝึกงานให้มานั่งร่วมประชุมด้วยนะครับอ๋อโอเคครับผมครับผมชื่อวีนะครับว่าที่แฟนของออมสินครับเฮ้ยนั้นเฮ้ยดูน้องกูด้วยได้จัดการให้ครับเอ้าไปถ้ามันกระเถือนเอาไว้นี่ฟาดมันนี่มึงแม่งนี่สิเริ่มได้ยังอ่ะเริ่มได้แล้วครับผมโอเควันนี้ที่เรียกมาประชุมนะก็จะมาคุยเรื่องหนังที่จะฉายวันไหนนะอ๋อ
ไม่ใช่หนังครับผมพูดผิดเมื่อคืนผมเบอร์คือจะเป็นซีรีส์ครับเป็นซีรีส์เกี่ยวกับสืบสวนฆาตกรรมครับเกี่ยวกับผมจะเอาเนื้อเรื่องของ SCP มาร่วมกับเขาเรียกอะไรมาแมทกับการสืบสวนคดีครับอ๋อแล้วคิดว่าจะใช้งบเท่าไหร่งบน่าจะประมาณสัก10ล้านกว่าประมาณนี้ครับพอเหรอ10ล้านคือหนังอ่ะที่ผมได้มาขอรอบที่แล้วที่หนังที่ผมขอไป5ล้านผมว่าตอนนั้นน่ะก็อย่ามันก็มีขาดบ้างแต่ก็คือก็พอดีเพราะว่าค่าที่แบบค่าตัวอะไรเงี้ยก็พอจะทำกำไรได้แต่อันนี้มันเป็นซีรีส์มันทำหลายตอนนะครับตอนนึงก็เป็นชั่วโมงอะครับผมก็เลยคิดว่า10ล้านไม่แน่ใจว่าจะพอหรือเปล่าเพราะว่ามีอุปกรณ์เรื่องแบบอะไรอย่างงี้ด้วยครับมันต้องใช้อ๋อฮะจากที่ผมทำงานกับคุณมานะผมรู้สึกว่าคุณก็เป็นคนที่ดีมากมากแต่ผมอยากบอกคุณหนึ่งอย่างเกี่ยวกับโปรเจกต์ที่คุณเคยทำล่มไปอุบัติลักข้ามขอบฟ้าเหรอครับใช่ใช่ใช่มันทำไมมันเป็นอะไรมันเกิดอะไรขึ้นก็โอ้โหคือมันเรื่องการอบรมของนักแสดงครับผมอบรมไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันก็เลยแล้วเรื่องแบบว่ามันมีหลายเรื่องจริงครับปัญหามันเยอะก็เลยต้องล่มจริงครับใช่ใช่ใช่เข้าใจเข้าใจอันนั้นมันพลาดจริงครับทำไมผมรู้สึกเหมือนมีคนหลับเลยครับผมเฮ้ยรู้มึงตื่นสิมาประชุมงานโอ้โหที่ฝึกงานซะด้วยผมประชุมอยู่ผมประชุมอยู่เฮ้ยโอ้โหในฝึกงานไม่ได้เรื่องเลยว่ะฝึกงานน่ะนั่งอยู่นู่นโอ้ตายแล้วกูไม่น่ารับมันมาเลยเนี่ยหลับข้างโปรดิวเซอร์ด้วยโอ้แย่แย่ถือว่าเป็นงานกระทำที่โอเคมากมากเลยไอวินไอวินมึงมานี่ไอวินมึงมานี่มาหากูนี่มานี่มานี่ขอบคุณครับนี่มึงโปรดิวเซอร์มึงเข้าใจไหมมึงผมต้องขอโทษแทนคือเอาง่ายๆนะมึงจะหลับใส่ใครก็ได้แต่ไม่ใช่ไอ้เหี้ยเนี่ยไอ้เหี้ยนี่มันดุมึงเข้าใจไหมขึ้นไม่ได้นอนอ่ะมีใช้งานหนักอ่ะกูก็ยังไม่ได้นอนคือไอ้เหี้ยเนี่ยคือแบบมันเรื่องมากว่าเดี๋ยวมันไม่ให้เงินกูมึงเข้าใจไหมโอเคนะไปทำตัวดีๆว่าไงอะไรอ้าวข้าพุทธกายเชิญต่อเลยครับเมื่อกี้ผมพูดถึงไหนแล้วนะเรื่องอุบัติเหตุข้ามขอบฟ้าครับคือมันล่มไปแล้วครับใช่ครับใช่ใช่ใช่แล้วคิดว่าโปรเจกต์นี้คุณจะล่มไหมไม่แน่นอนครับ 100% ครับเพราะว่านักแสดงครบเครื่องแน่นอนครับผมแล้วบทเนี่ยก็คือเขียนมาการันตีเลยครับว่าเรื่องนี้มันจะต้องลุ้งแน่นอนครับผมเชื่อใจคุณนะคุณดีมครับคุณเป็นผู้นำที่ดีมากขอบคุณครับผู้ดีดีดีมากเลยผู้ดีเนี่ยไอ้เหี้ยดีมากเลยแล้วนี่จะเริ่มถ่ายกันตั้งแต่วันไหนเดี๋ยวถ้าเกิดได้งบประมาณแล้วเดี๋ยวเราจะทำการถ่ายทำคือประมาณ2อาทิตย์อีก2อาทิตย์ก็คือเริ่มถ่ายทำเลยครับสถานที่พร้อมเรียบร้อยแล้วครับเหลือแค่งบประมาณครับผมในการใช้จ่ายได้เรื่องนั้นเดี๋ยวผมจัดการให้ได้เลยครับคุณโปรดิวเซอร์คือตอนนี้ผมมีเรื่องจะเล่านะเรื่องเล่าตอนผมอายุ17เนี่ยผมอ่านคำคมเกี่ยวกับว่าจงใช้ชีวิตทุกวันให้เหมือนวันนี้เป็นวันสุดท้ายสักวันหนึ่งคุณจะอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องเข้าใจนะเข้าใจความหมายของมันใช่ไหมยอดเลยครับผมใจเย็นจงใช้ชีวิตให้อย่างเป็นวันสุดท้ายเหมือนเราตายไปแล้วใช่ไหมครับใช่ใช่อะไรวะกูได้ยินอะไรสักอย่างวันสุดท้ายนี่แหละอะไรนะครับอ๋อจงใช้วันนี้ให้เหมือนวันสุดท้ายใช่ใช่แล้วคุณเนี่ยจะได้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องนั่นคือเห็นนะมันทำให้ผมเนี่ยมันอยู่จุดนี้ได้เพราะงั้นคุณก็ลองไปหาอ่านดูนะครับผมครับครับตื่นไอ้สัตว์เอ้ยกลัวให้เขาหมดชื่อแล้วผมมีอีกเรื่องนึงที่อยากจะบอกคุณมากๆเลยครับเรื่องอะไรครับผมคุณจะให้ตัวคุณเก่งอยู่คนเดียวไม่ได้คุณต้องสร้างทีมของคุณเนี่ยให้แข่งขึ้นไปด้วยแข่งขึ้นไปด้วยกันทำงานกันเป็นทีมไอ้บอยทุกวันนี้กูไม่ไปด้วยไม่ไปเป็นทีมเลยวะโปรดิวเซอร์ครับครับผมพอดีผมมีอะไรจะขอร้องนิดหน่อยนะครับว่าไงครับผมช่วยหาสปอนเซอร์หน่อยได้ไหมครับได้เลยครับผมใช่วันนี้สปอนเซอร์ใ
วันนี้ที่มาก็ไม่ได้แค่มาประชุมเรื่องไหนเดี๋ยวพอดีมีคนส่งงานมาบอกว่าเป็นสินค้าใหม่สินค้าใหม่คือให้โปรโมทไปในซีรีส์ด้วยเลยเหรอครับได้เลยครับผมมาดูที่จอเลยครับคุณดิมโอเคครับมาดูเลยพอดีเดี๋ยวเองไปเดี๋ยวกูดูแป๊บนึงนะครับใน MC ช็อปเห็นแล้วครับร้านขาย ID แท้ไหมครับใส่ผ่านทรูมันนี่หรือวอลเล็ตก็สะดวกพร้อมระบบสุ่มเอาใจใส่ฟรีต้องใน MC ช็อปเท่านั้นเฮ้ยเราใส่ไปได้ไหมเฮ้ยใช้ได้นะเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้โอ้ถึงการประชุมจะน่าเบื่อแต่ว่านี่ก็ใช้เลยมันพูดบ้าๆก็ได้มันได้ยินหมดเลยไอ้โปรดิวเซอร์กูไม่ใช่โอ้โหตายแล้วกูตายแล้วยังไงก็ฝากด้วยนะเรื่องงานครับเฮ้ยแต่พูดถึงเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์นี้ดีนะว่าอะไรนะไอดีแท้ขายราคาถูกด้วยใช่ดีมันนี่ก็คือเขาตอบไว้ด้วยอ่ะทางเพจฮะว่าไงอะไรนะขออีกทีนึงแต่มันติดว่ามันน่าเบื่อไปหน่อยการประชุมใช่การประชุมมันน่าเบื่อไงเพื่อนน่าเบื่อชิบครับคุณโปรดิวเซอร์เมื่อกี้อะไรครับเมื่อกี้อะไรครับผมอ๋อฝึกบทพูดกันส่วนตัวครับคิดเองฮะบทในการแสดงใช่ไหมโอเคใช่ครับผมซ้อมเป็นการพอดีเลยบทอยู่ไหนจะให้โปรดิวเซอร์เขาอ่านให้เขาไปทำความเข้าใจเอาอยู่นี่เหรอครับนี่ครับดูใครใหญ่สุดดูก็ไม่ใช่ของโปรดิวเซอร์ก่อนนะครับระวังไม่ได้เงินไปทำซีรีส์ว่าในบรรดาคนที่ทำเรื่องไม่ใช่พวกเราหรอกนี่ขวนโอ้โหคนกู้เลยว่ะเฮ้ยอย่าพูดเด็กๆพูดง่ายก็อย่าเป็นเยี่ยงอย่างนะแบบนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นิสัยไม่ดีเลยนะครับโหแย่ๆมากเลยแต่อันนี้เราสนิทกันคุยกันใช่คุยกันได้เราก็รู้จักกันมานานใช่ตั้งแต่หนังเรื่องแรกอืมใช่ครับหนังเรื่องแรกแล้วหนังเรื่องแรกนี้มันหนังเรื่องอะไรมึงเป็นโปรดิวเซอร์จริงหรือเปล่านะกูอยากจะถามมึงหน่อยมึงจะเอากูสักบทไหนมึงนิ่งเอาเมื่อกี้ฝันไปไอ้ฮะไม่อย่าลืมดิเพื่อนคือเขาเปลี่ยนทุกๆ3 ปีโปรดิวเซอร์อ๋อใช่ในสัญญา3 ปีนี้คือเรื่องแรกเป็นอีเทวอนคาร์ฟครับใช่คือประสบความสำเร็จไปเรียบร้อยแล้วคนที่เข้ามาดูในโรงหนังประมาณมากกว่า 200,000 คนแล้วก็คือว่าตัวนึงก็ได้หลายกำไรเลยครับถือว่าคุ้มมากครับถือว่าดีมากผมนี่ก็ดีไปด้วยใช่ครับมึงได้ตังค์เยอะมากเลยครับฮะเอาไปใช้โอ้การประชุมนี่ปวดหัวหัวจริงครับคือหนังแค่เรื่องเดียวครับที่เหลือก็จะเป็นซีรีส์หมดเลยครับแล้วก็มีหนังสั้นเล็กน้อยครับแล้วก็เดี๋ยวนั่นผมก็มาแล้วผมมาไกลมากข้ามตั้ง4 จังหวัดคือผมอยากจะบอกว่าเดี๋ยวภายใน2 เดือนข้างหน้าจะมีโปรเจกต์หนังใหม่เดี๋ยวมาคุยกันอีกทีนึงนะครับได้เลยโอเคเดี๋ยวผมจะเตรียมตัวไว้ได้ครับเตรียมเงินไว้เลยครับผมได้งั้นคุณโปรดิวเซอร์นี่อยู่มากี่ปีแล้วจ๊ะผมก็อยู่มาจะ6 ปีแล้วนะเดี๋ยวไม่ใช่ครับคือเอาไงฮะมึงอยู่มา6ปีไม่ยอมจะออกเดี๋ยวประเทศชาติมึงมาแต่เดี๋ยวเมื่อกี้กูฝันไปอ๋อเดี๋ยวอะไรนะกระเบื้องช่องมึงเองนะเมื่อกี้เมื่อกี้ฝันไปเกิดอะไรขึ้นนะอะไรนะไม่เป็นไรอ๋ออยู่ภาพมันวิ่งเฉยไม่เป็นไรสรุปอยู่มากี่ปีแล้วอันนี้ก็อยู่จะ3ปีแล้วอีกพรุ่งนี้ก็ครบ3ปีแล้วเนาะอ๋อชิบหายแล้วแสดงว่ากูก็ต้องไปคุยกับโปรเจกต์หนังใหม่ดิคนใหม่ดิใช่แล้วเรามาประชุมที่นี่แล้วคุณโปรดิวเซอร์คุณสกายไม่เซ็นสัญญาต่อหรอครับเพราะว่าหนังผมก็ดีนะคุณก็ได้ทุนกำไรเยอะมากเลยนะผมก็พยายามคุยเรื่องจะเซ็นสัญญาต่อแต่เขาให้ผมไปทำกับโปรเจกต์อื่นครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวผมช่วยเองคุณเชื่อใจได้ผมว่าผมจากใจผมนะผมก็อยากเป็นนักแสดงมากเลยเฮ้ย
คุณจะเป็นนักแสดงเหรอใช่ใช่แสดงคุณจะบอกว่าการเป็นนักแสดงนะคุณมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จแบบ 300% เลยนะบ่อย 300% บ่อยมากนี่คือให้มันเป็นก็ดีนะกูจะได้ด่ามันได้แบบสุดยอดให้มันเป็นบทสกอยอ่ะได้ครับเดี๋ยวผมลองไปดูในเรื่องทีนึงกันว่าบทเรื่องจะเป็นยังไงครับโอเคโอเคเดี๋ยวผมจะได้ส่งต่อเรื่องหนังอะไรวันนี้ให้คนต่อไปอ๋อได้ครับผมได้เลยได้เลยครับมีแค่นี้ใช่ไหมครับก็หมดแล้วเรื่องเงินก็จบแล้วครับเดี๋ยวทำการโอนเข้าทางบริษัทผมเลยนะพวกผมเลยนะเฟรนด์ครับฟิล์มเหมือนมีคนหลับเลยครับเก้าเก้าเก้าพี่เฮ้ยเงียบๆแกล้งมันคือปล่อยมันไว้ทางนั้นผมโอ้ต้องขอจบการประชุมแค่นี้แล้วกันเจอกันใหม่ขอบคุณมากครับคุณสกายเจอกันครับเอาสกายนิ่งฟรีมาครับสกายฟรีครับเอาไปเลยครับผมโอ้ยขอบคุณมากเลยค้างคืนมา2วันเฮ้ยโอเคไม่เอาแล้วครับเบาๆนะเบาๆนะไม่ต้องบอกไอ้เข้าไปๆๆๆเดี๋ยวไอ้เข้าตื่นไปๆ Let's go เฮ้ยแป๊บนึงอยู่ๆๆๆกันเฮ้ยโอ้ยโควิดโควิดไปๆๆโควิดเต็มหัวกูเลยเมื่อกี้โอ้โหเพิ่งไปข้างนอกมาด้วยเมื่อวานเอาไปไหนพี่จอดรถไงที่จอดรถไงเอาไปทางนี้เหรอนี่คางเบสิกเลยมึงคางแบบไปไปทีเก้าแล้วมึงจะขึ้นมาแล้วไปเอาหนักเลยเอาเออคุณครับคุณฮัลโหลครับอ้าวเพื่อนผมหายไปไหนหมดอ่ะเขากลับไปหมดแล้วครับผมอ๋อโอเคถ้างั้นผมขอตัวก่อนนะโอเคโอเคเดี๋ยวกระจกใครจ่ายใครกูเหรอโอ้โหเดี๋ยวครับเราเป็นเด็กเจ๊ผสมก็ได้นะครับผมนะอ๋อโอเคเดี๋ยวโทรตามมาได้ครับเราต้องมีซอฟต์เหลือแล้วนะครับเดี๋ยวเจ้าของจะกลับมาแล้วครับจริงจังปะนี่ใช่ครับผมนะโอ้ยมันก็ตามในรถอีกอยู่มันติดหรอไปโอ้โหกาดที่จริงรอโอ้ยมันก็จามจังเลยเออดีเลยที่ก้าวตื่นทันเพราะว่ามันมีคนจองบ้านไว้ก้าวพาไปทางที่จองบ้านนะเพื่อนก็ไม่คงไปถึงก็แม่งสลบคนแรกอ่ะโควิดไอ้เหี้ยขับเลนขวากันทำไมเนี่ยไม่เป็นไรหรอกแต่กูโดนเต็มๆเลยผมไม่ได้ใส่แมสมาลืมเลยโอ้โหมึงจามได้จำยานนะอันไหนบ้างหลังใหญ่เก้าหลังนี้หลังใหญ่พี่เป็นโควิดใช่ไหมพี่ดีมเออมึงเอ้ยมึงอะไรคนละหลังเอออันไหนบ้างหลังไหนอีกหลังนึงที่จองไว้อยู่ไหนน่าจะหลังนี้อ่ะเดี๋ยววินกับออมสินนอนที่นี่เดี๋ยวพวกพี่4คนไม่ได้ดีไม่ได้ห่วงไม่เป็นไรพี่ผมโอเคพี่ไม่เป็นไรหยุดเลยมึงอ่ะรู้แล้วไอวินมึงไปนอนนู่นคนเดียวเดี๋ยวพวกกู5คนนอนตรงนี้มึงไม่เอาพี่ขอนอนกับน้องเอาเสียงเข้าห้องเอาเสียงเข้าบ้านไปไม่ต้องยุ่งกับน้องกูไม่ยุ่งดิพี่โอ๊ยเอางี้ได้เก้ามึงไปอบรมเด็กฝึกงานด้วยมันชักจะเหลิงเกินไปละมึงไปอยู่บ้านหลังนึงก็ได้เดี๋ยวกูแวะไปอยู่แวะเข้าไปผมไม่อยากนอนกับหำไอ้เก้าอบรมหนักๆนะเว้ยเอาให้มันแบบหายนี่ไปเลยเหมือนเด็กฝึกงานคนที่แล้วอ่ะที่เครียดจนฆ่าตัวตายอ่ะเอาแบบนั้นเลยไม่เอาพี่บ้านหลังนี้สวยดีเนาะมีห้องแยกมาให้ออมสินกำลังหาอยู่นะโอ้ยไม่สบายมากเลยครับมีเตียงแค่4เตียงแต่วิวสวยนะนี่เอาสิ่งนั้นนี่หน่อยพี่นอนโซฟาเฮ้ยพี่นอนโซฟาเลยเออไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวพี่นอนกับนัดก็ได้โอเคโอเคนอนเตียงเดียวเลยเอาสิ่งนี้ก็ได้เอ้ยเราย้ายเตียงได้นี่จะเอ้ยโซนนี้แหละไม่แต่ว่าเตียงมันในนี่เลยไอ้บอลนอนได้3คนเตียงเนี้ยจะนอนกันไหนยังโควิดนะเพื่อนเดี๋ยวนี้มันจะกลัวอะไรเลยล่ะพี่บอก
คนเล็กเดี๋ยวผมนอนผมนอนแล้วกันหรือว่านัดจะไปนอนกับพวกไอ้เก้าอ่ะผมก็ได้หมดแหละเอาจริงนอนเก้าก็ได้นอนพี่เก้าก็ได้นอนกับไอ้เก้าแหละจะได้ไปอบรมไอ้วินด้วยเอาหนักๆดีนะมันเหลืองเกินแล้วแบบไม่โอเคเลยอ่ะไอ้พี่เออเจอกันยังเช้าเลยจะมืดแล้วนี่เอาไงต่อดีพวกเราหนูไปทำอะไรกินไหมจะทำอะไรกินเหรออืมแต่พูดถึงบ้านแบบนี้มันแปลกๆไม่ใช่ไม่ใช่พูดถึงกันละอย่าเลยอะไรวะอะไรวะอะไรวะข้างนอกเป็นอะไรกันวะไปดูไปดูกันเป็นอะไรกันวะอย่าบอกนะว่าไอ้วินเจอผีอ่ะไอ้วินไอ้วินพูดล้างดีกูไอ้วินอะไรเนี่ยกูตกใจหมดเลยพี่ต้องพี่เอาใครเข้ามาบ้านผมเนี่ยไอ้นัดไงยี่โอ้ยมึงอ๋อมึงคือมึงน้องน้ำบนกูไอ้สัตว์มานี่มาอ้าวมานี่มึงจะหลับทุกที่เลยเหรองั้นเดี๋ยววันเนี้ยยังไม่มืดใช่ไหมเดี๋ยวเราอยู่บ้านหลังนี้ไปก่อนก็ได้เอ๊ะดูก่อนมันมีที่ทำครัวไหมไม่มีอีกโอเคเดี๋ยวทุกคนย้ายไปบ้านหลังนู้นก่อนไปไปบ้านใหญ่ไปบ้านใหญ่แล้วเดี๋ยวตอนนอนค่อยมาบ้านเล็กไปเก้ากำลังกักให้วินอยู่ห้องอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราจะมานั่งอบรมไอ้วินด้วยเออแต่รู้สึกว่าเราแปลกๆนะเรารับเด็กฝึกงานออทิสติกมาเนี่ยเราต้องพิจารณาแล้วนะปีหน้าเราจะต้องรับคนดีๆกว่านี้นะเราได้เปลี่ยนคนก็ได้เลยยอกจะได้เปลี่ยนก็ได้มาเราไปบ้านใหญ่กันเถอะออมสินเออลืมคุยเลยปีหน้าฝึกงานเสร็จแล้วจะมาทำงานที่นี่เลยไหมประจำที่นี่เลยไหมก็คงมาเนี่ยพี่ไม่มีที่ไหนรับแล้วดีแล้วดีแล้วนึงนะคือไอ้เหี้ยนี่มาถึงมันเฮ้ยมึงเหนื่อยขนาดนั้นเลยเหรอเพื่อนพี่ทำเล็กไม่เป็นไรเดี๋ยวทำอาหารไปเถอะกูไม่ได้หลับมา7วันแล้วเพื่อนเออนัดทำอาหารเลยทำอาหารเลยเดี๋ยวผมทำอาหารให้เชื่อใจในฝีมือของผมได้เลยขอบคุณมากออมสินไม่ต้องมานี่ออมสินอะไรกันแกอยู่ที่ดีกว่าวะอะไรบอยเอ้ยอะไรเอวินกูมึงมานั่งนี่เลยมานั่งกับเก้าให้เก้าอบรมเลยพี่ผมเลือกอยู่กับสาวๆพี่ฮะพูดอะไรนะเฮ้ยอะไรอ่ะพูดอะไรนะออมสินมึงอยู่อ๋อเราต้องบอกเดี๋ยวช่วยพี่นัทนี่ทำอาหารไอ้ชอบมันเหรอเปล่าบ้าพี่ไม่อนุญาตให้มีแฟนนะอะไรนะพี่บอยพี่ไม่ให้มีแฟนตอนนี้โอ้ยงั้นหนูขอเข้าใจไหมครับนั่นแหละพี่นัทช่วยด้วยไปเฮ้ยมาถ่ายสตอรี่ไอจีข้างล่างก่อนดีกว่าป่ะไอ้วินยืมโทรศัพท์หน่อยฮะผมอยากจีบน้องเขาจริงๆแล้วพี่นะอะไรจะจีบอะไรโอ้เขาน่ารักมากเลยพี่เป็นอะไรขอได้ป่ะนะคนเดียวนะไม่ได้ถึงจะไม่ใช่เด็กก็ไม่ได้อยู่ดีออมสินก็เหมือนน้องแท้ๆเหมือนกันแหละพี่ฟังผมนะถ้าเกิดพี่ไม่ผมจีบน้องเขาอะผมจะไปจีบน้องสาวพี่นะอ้าวเฮ้ยมึงเคลียร์อะไรดิกูไม่เกี่ยวไม่ยังไงจีบไปเลยจีบเลยเชิญอนุญาตอะไรนะเอาไปเดี๋ยวฟังก่อนจะจีบอะอนุญาตเลยจีบได้ทั้งสองคนเลยนะแต่เขาจะเอามึงหรือเปล่าแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละเขาจะเอามึงหรือเปล่าไม่เชื่อลองดูได้เลยไปยูฮูไม่เราแต่ไม่มีโต๊ะนะพี่อะที่นี่ไม่มีโต๊ะชิบหายแล้วไอคนจัดการคือไปอีกบ้านพี่เชื่อหนูอีกบ้านไม่มีโต๊ะนะมีไม่ได้เหรอมานั่งแดกกันตรงนี้มาเออนั่งกับพื้นเนี่ยเดี๋ยวผมแจกให้นะนั่งกับพื้นเนี่ยมานั่งมาโอ้โหมันหมาเลยนั่งนั่งนั่งว้าวมันก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยเอายังเจ๊อ่ะไอ้กาไม่ต้องกินอะไรเนี่ยก็ไปกินเอาถึงเขาไม่ได้จ่ายแต่กูอยากกินไปเบียร์ไหมเอาเก็บไว้ตอนคืนเก็บไว้ตอนคืนไปกินเองเอาไว้ตอนคืนนัดไว้ตอนคืนกินเฮ้ยกินฝีมือนัดอร่อยมากบอกไว้ก่อนกินเลยสินครับครับพอจะมีทางไหนบ้างไหมอ่ะที่ให้พี่เข้าอยู่ในห้องน้องอ่ะมีม
กูไม่ไหวแล้วดิจะไปอยู่ที่เอกแก้วทำไมล่ะเดินมาแล้วเหรอกูทำไมโอ้เย่เอ้ยว้าวสุดยอดไปเลยจัดไปวันนี้โอ้ยเจ๊งขึ้นไปเลยไม่ได้สิตอนเช้าเราต้องกลับสตูแล้วค่ะแค่ห้าทุ่มปล่อยมันจีบไปไอ้อมสินไม่เอาไอ้วินหรอกดิออทิติกอะไอ้วินอะเฮ้ยคนแก่อยู่เงียบได้ไหมครับอะไรเออ shut up ไอ้เด็กน้อยดูปากไป shut up เมื่อกี้มันด่าเราแก่พ่อมันแก่กว่าพวกเราอีกความผิดครับเออกินเลยเบิกเลยเราเบิกกินกันดีกว่าเด้อชน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 ปิ้งเดี๋ยวเฮ้ยทำอะไรกันเฮ้ยเกินแล้วมึงเกินแล้วมึงไปเลยไปเลยมันรู้เรื่องไม่ได้ทำอะไรเลยไปพอแยกย้ายนอน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 แยกย้ายเลยเอาเบียร์เก็บเลยเก็บเก็บปิดไฟนอนไอ้ก้าวปล่อยให้มันนอนไปอย่างนั้นไอ้ก้าวมึงไม่ตื่นใช่ไหมเออปล่อยปล่อยปล่อยไปมึงกลับบ้านแล้วไหมไปก็ได้ไปก็ได้ไปก็ได้ไปเด็กน้อยกูจัดการมาแล้วคืนนี้ไปไปไอ้ก้าวไปนอนบ้านมึงไปมันหลับยาวก้าวทำสิ่งขึ้นนอนก่อนไอ้ก้าวก้าวหนึ่งก้าวสองอย่าให้กูพูดชื่อแม่มึงนะก้าวก้าวไอ้ก้าวแม่เรียกไอ้ก้าวให้มันนอนนี่ก็ได้ปล่อยแม่งนอนนี่แหละไปตายไปเลยไปไม่ได้เบียร์ก็วางไว้อย่างนี้โอ้ยง่วงเว้ยเอาออมสินหายอ๋อโอเคไปโอเคนอนละเฮ้ยอะไรวะกูยังไม่ทันจะนอนเลยอะไรเนี่ยอะไรคนจะหลับจะนอนเฮ้ยชิบหายละไปดูดิไปปกติมันจะต้องขานดิชิบหายละชิบหายละก้าวๆๆเอาไปก้าวๆๆไปดูน้องหรือเป็นอะไรไม่รู้ไอ้นัทชนบีบคอหรือเปล่าเกินไปเกินไปเอ้าเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นนัทเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยอะไรมึงตอบกูก่อนเป็นไรไม่รู้ไม่รู้ผมหลอนหรืออะไรไม่รู้ผมเห็นชายคนหนึ่งชายหน้าฮะผิวขาวชุดดำอะไรได้แม่อ่ะกลัวมากเลยไม่นัดเองเป็นคนไม่กลัวผีไม่ใช่เหรอทําไมเองมันสภาพนี้เนี่ยสติแตกตอนนี้ไอ้วินไอ้เฮ้ยเฮ้ยๆเดี๋ยวไม่ไรอ๋อออมสินโอ้กูใจหายแวบเลยเรามาเนี่ยมันทําอะไรช่วยด้วยนัดเมื่อกี้หนูเห็นใครไม่รู้ว่าพี่อยู่ข้างนอกอ่ะพี่เฮ้ยบ้าน่ะบ้าด่าแล้วมีจริงน่ากลัวมากไม่เชื่อพี่อาจจะเกิดอาการที่เรากินแอลกอฮอล์เยอะเกินไปอะไรพี่ดีมมันเล่นเลยเห็นไหมเป็นอะไรก็หนูจะได้กินนะพี่ดีมมึงอยากเจอน้องกูหรือเปล่าพี่ดีมแต่หนูไม่ได้กินนะเอ็งเอ้าแล้วดีมมีคนมาหาใครวะบ้านใครวะไม่รู้แต่กูตาฝาดใครตาพี่ดิพี่ด้วยมึงกูเมาแหละกูเมาแหละไม่มึงเป็นอะไรกันก้าวเก้ามีคนอยู่ในบ้านเมื่อกี้กูเห็นใครเป็นโอ้ยหลบมันได้ว่าถ่ายลงติ๊กต็อกเลยลูกกูจะได้ดังลูกมันใช้เรื่องไม่ได้เอากูจะปุ๊บกูจะโยนมาหากูทำไมมึงเอาไปเอาคืนไปมึงเป็นใครเนี่ยเอาไปหรือสิใครอ่ะไปขึ้นห้องทุกคนขึ้นห้องขึ้นเป็นอะไรเอาน้องกูไปไหนน่ะแอบในห้องนี้สบายใจสุดไปนู่นพี่ดีด้วยไม่รู้เร็วไปเอานะตัวไม่ได้ตัวใหญ่อ่ะได้สิดูนี่หนึ่งสองสามปั๊บพี่ดีเงียบพี่บอยพี่เอ็มหนูไหมหนูไปแล้วบ๊ายบายครับกูไม่ได้คิดเอ็มเองนะน้องนะเกิดอะไรขึ้นวะไอ้วินเปิดประตูดิเราเปิดประตูดูดิไอ้เหี้ยอะไรพี่เปิดไม่ได้ล็อกประตู
ไม่มีก็เห็นไหมเนี่ยแอบหาที่แอบเฮ้ยบ้านบ้านไอ้บ้านพักกูไม่มีผีแน่นอนเชื่อกูไปเร็วทุกคนย้ายไปเลยไปบอย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 มาเล่นกันเล่นกับผมสิไปตาจะขังกูตาจะขังกูไปไปนี่ไอ้ไอ้ถ้ามันมาคือมันเลยนี่ไอ้ยี่คือไอ้ก้าวนี่ก้าวมึงต้องหุ่นใช่ไหมมีกินนกไม่ใช่อีกแล้วทุบไปทุบไปเร็วเร็วเร็วไป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 พี่ยังไม่หิวแบบนี้ไม่ได้ละโอ้ไอ้ก้าวมันสบายสุดละโอ้โหบินเล่นเลยเออเนาะกับกับบ้านเอารถไกลอ่ะอยู่ดิเอาไอ้นั่นไปไปรอลูกรอกูพี่ไปด้วยไปไปเร็วเฮ้ยอย่าทิ้งออมสินดิเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยมันอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาเนี่ยกูขอซ้อนด้วยมานี่ซ้อนด้วยเร็วๆไปไปหนีผีไงไปเอ้ยไอ้ไอ้ขอสลับรถหน่อยดิขอสลับรถหน่อยสลับรถเออเฮ้ยอย่ามึงผีนะไป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 ลูกขับตรงทางตรงไปเบี่ยงขวาไปขับเออไปเร็วๆ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 ไปนัดขับให้เร็วที่สุดบิดเร็วๆเร็วๆ